ทุเรียนหมอนทอง1ใน4สายพันธุ์ของเราเพิ่งตื่นไปตามตลาดครับรวมทั้งการที่เกษตรกรหน้าใหม่แต่บางส่วนท่านผ่านไปได้เห็นเข้าไปทุเรียนบางตลาดเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้คุณภาพของจังหวัดตลาดที่ว่าให้ทุกคนได้รู้จักนะครับก็จะเป็นการพัฒนาเกษตรกรรมนอกจากการตัดทุเรียนแล้วนะคะท่านประธานผ่านไหมผ่านนะคนเกิน32ครับโดยวัดแป้ง32เลยเนี่ยครับได้ครับได้แล้วค่ะตอนนี้เนื้อทุเรียนเป็นยังไงบ้างคะคนที่ว่าดูไม่น่าดูไม่น่าเดิมในพื้นที่ก็มีการทำหลักแร่ทองคำแต่ปัจจุบันพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะที่สุขีดินจะในเรื่องของทุเรียนเมื่อสักครู่ก็ได้สัมผัสกลิ่นรสชาติของเนื้อทุเรียนซึ่งในกระบวนการส่งเสริมเกษตรในพื้นที่นะครับเริ่มแต่กระบวนการจัดการดินครับเพื่อการปลูกพืชที่นะครับเรื่องของการใช้วิธีการจัดการสวนพืชและพืชแบบผสมผสานนะครับร่วมมือกันซึ่งเล็กๆอันดับหนึ่งถ้าเราได้เจอสภาพอากาศในปีนี้ถ้าใครต้องทำเดินแป้งนะครับโดยมีตลาดเดินเพิ่มในพื้นที่นะครับตรวจวิเคราะห์เดินแป้งเพื่อหาว่าทุเรียนแต่ละสวนมีความแก่ได้มันก็เลยที่มันคือทุเรียนบางนารานะคะตอนนี้ทุกท่านที่กำลังทานทุเรียนบางนารานะคะสามารถอมยิ้มได้นะคะชาลุ่มละมุนลิ้นของทุเรียนบางนาราค่ะกินมาแล้วค่ะทุเรียนบางนารานะคะพบกันใหม่หน่อยค่ะทานบันทึกภาพเสร็จแล้วสามารถทานได้คือให้โพรงอากาศตรงเนี้ยมันกดจอมตัดได้ว่าอะไรขาดไปอะไรเกินไปต้องมีเป็นสามกล่องเลยใช่ไหมเอาที่พันนี้สองมาตรฐานในป้ายบอกเพิ่มไหมนี้นะคะมีเกียรติท่านนะคะก็อุดหนุนทั้งทุเรียนสดค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวว่านี่น่ะมาไกลเลยนะค่ะปูปูนะคะพรีเมียมจากส่วนที่ใช่เลยนะนุ่นนะครับกลิ่นจะไม่ฉุนนะครับเนื้อค่อนข้างจะให้ขอเปลี่ยนเชิญ